ก่อนที่จะมีแบบคู่วายคู่จิ้นคู่จิ้นอันนี้คือคู่จริงสุดท้ายนุเยียเป็นคนขอไลน์มันอ้อยอิงทำไมไม่ได้ติดการขายแล้วกันคือรู้สึกว่าอยากรีบปิดดีลไลน์จบขอไลน์ในโซเชียลบอกว่ามันคบกันเพราะกระแสเดี๋ยวมันก็เลิกมันไม่ได้เป็นแฟนกันจริงมันคบกันมาเพื่อมาขายครีปเราก็ตอบกับแฟนเราว่าไอ้พวกนี้มันรู้ดีไปกับเราได้ยังไงมันรู้ดีกว่าเราได้ยังไงขอบคุณที่เข้ามาเป็นคนที่มาพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักมันแบบมันไม่จำเป็นต้องเป็นเพศไหนก็ได้แค่เป็นหนูมันก็ดีมากๆดีแล้วน่ารักมากแม่ล่าสุดแม่กูร้องไห้แล้วค่ะสวัสดีค่ะหอวังซิสเตอร์พลัสวันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องความรักอีกแบบนึงที่ตอนนี้ก็คือมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วปรบมือเกลียวกราวต้อนรับคุณนิวเยียร์กับคุณโบ๊ทค่ะคู่นี้เป็นคู่ที่แบบว่าออริจินอลมากๆก่อนที่จะมีแบบคู่วายคู่จิ้นคู่จิ้นอันนี้คือคู่จริงจากพี่โปรดิวเซอร์นะคะคุณฝนนะคะก็เคยทำงานอยู่ที่ชานวีเคยทำงานกับคุณโบ๊ทนี่เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนไปอันวีเจแล้วก็จะมีคนแบบว่าไปแบบเกี่ยวกับเต็มไปหมดเลยนานมากแล้วตอนนั้นนานมากนานมากขอโทษ9ปีประมาณ9ปีจริงๆครับไปสมัครตอนนั้นเป็นวีเจหน้าใหม่ใช่มั้ยคือโบ๊ทเนี่ยดังขึ้นมาเพราะแบบว่าหน้าตาน่ารักแบบว่าสาวๆคลิปถ้าใครทันช่วงนั้นก็คือ VJ Search ทุกปีแล้วก็จะมี VJ หน้าใหม่ๆมาคุณโบ๊ทก็คือเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราอ่ะ VJ Search ได้ป่ะไม่ครับผมยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นม.6 ครับผมอายุ17ปีตอนนั้นเดี๋ยวก่อนนะคะห่างกันกี่ปีคะกับพี่โบ๊ท7ปีครับจุดเริ่มต้นเอาจริงๆคือเราเจอจากใน Instagram เข้ามาเสิร์ชใน Instagram แล้วทำยังไงอ่ะ DM อ่ะตอนนั้นยังไม่มี DM เราไลค์รูปรัวเราต้องลุกก่อนต้องจีบก่อนเพราะเราอยากได้นะตอนนั้นเราไปจีบเขาไปแล้วจีบยังไงก็ทักเขาไปคือเขาแบบเป็นรูปมาการองใช่ไหมครับผมเราก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยอยากกินมาการองจังคือตอนนั้นต้องบอกก่อนว่ามาการองมันดังมากแล้วคือเราอยากกินมาการองมากเราก็บอกว่ามันอยู่ร้านนี้นะแล้วเขาก็แบบไปไม่เป็นอ่ะไม่เป็นหรอไอ้นี่ก็แบบง่างอย่างนี้เต๊ดเขาบอกไปไม่เป็นอ่ะก็ยังคงไม่เป็นอยู่ดีสงสัยต้องเจอละหมาใช่เขาอยากเจอมันไม่ใช่แค่คนเดียวที่คอมเมนต์ทำไมถึงโดนชอยคนนี้ผมอยากรู้เหมือนกันนั่นไงตอบดีๆอย่างแรกเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาอ่ะไลค์เราก็เข้าไปดูใช่ไหมแล้วเราก็แบบเฮ้ยคือคนนี้เขาก็ดังแต่ก่อนเขาเป็นแบบฉายาแบบนิวเยียร์เด็กดีเราก็เพิ่งดูข่าวเขาก่อนหน้าเองอ่ะในเว็บเด็กดีหรือเว็บบอร์ดในเว็บบอร์ดอะไรประมาณนั้นนะครับกูรู้จักทั้งหมดชอยเราก็เห็นแล้วก็เฮ้ยน้องคนนี้ดังอะไรอย่างเงี้ยแปลกใจทำไมเขาแบบมาไลค์เราเยอะมากพอเริ่มเม้นมาก็เริ่มคุยพอคุยไปคุยมาเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าคนนี้แบบไม่ธรรมดาเจตนามันไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าคนนี้น่าจะแบบอยากให้เราพาไปสุดท้ายนุเยียเป็นคนขอไลน์มันอ้อยอิงทำไมไม่ได้ติดการขายสักทีคือรู้สึกว่าอยากรีบปิดดีลไลน์จบขอไลน์นี่แหละชี้มาของคู่รักของเราสุดท้ายเธอพาเขาไปกินมากระลองพี่คิดยังไม่ทันได้กินเลยมันปิดได้กินที่อื่นแทนได้กินที่อื่นแทนที่อื่นคือที่ไหนหรือปะที่ห้องที่ห้องต้องมีคนอื่นๆเข้ามาบ้างอ่ะแล้วเราทำไงคือนะตอนนั้นเอาตรงๆเลยอ่ะคือด้วยความเนเจอร์เราเป็นคนที่เหมือนแบบคุยหลายคนอันนี้สารภาพเลยนะใครเข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่คือจะแบบเข้ามาแล้วผ่านไปแต่คนนี้ที่เข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันไม่เหมือนคนอื่นอย่างเราเรียนเตรียมตอนนั้นคือจะแอดมิชชั่นอย่างเงี้ยสอนเราแบบอ่านหนังสือเทคแคร์เราใส่ใจเราทุกระเบียบนิ้วเลยอ่ะเอาตรงๆไม่ได้มาหวังเลสอ่ะแม่ไม่หรอกแม่ไม่หรอกเอาตรงๆทำให้เรารู้เลยว่าเพศแบบเนี้ยความรักที่ถูกต้องแบบ 100% อ่ะมันเป็นแบบนี้เราเลยหยุดแลดไม่ว่าจะเป็นเพศไหนให้นึกไปซะว่ามนุษย์1คนกับมนุษย์อีก1คนหวังดีต่อกันแค่นั้นน่ะคือเพียงพอแล้วตอนที่ดังขึ้นมายังทำ VJ อยู่แล้วเนี่ยก็มาหาที่ตู้ปลาแล้วคนก็แบบว่าคบกันเอากระแสหนูจะบอกอะไรให้นะคำถามเนี้ยมันเกิดจากในโซเชียลบอกว่ามันคบกันเพราะกระแสเดี๋ยวมันก็เลิกมันไม่ได้เป็นแฟนกันจริงมันคบกันมาเพื่อมาขายครีปเราก็ตอบกับแฟนเราว่าไอ้พวกนี้มันรู้ดีไปกับเราได้ยังไงมันรู้ดีกว่าเราได้ยังไงเราแค่รู้สึกว่าณตอนนั้นอะทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะคิดได้เราไม่ปิดบังเขาแต่เราสึกว่าที่เราผ่านมาทุกวันนี้เข้าสู่9ปีอะเวลาเป็นตัวพิสูจน์ให้เขารู้แล้วแหละว่าสิ่งที่เขาพูดออกมามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยคือ10ปีที่แล้วนะมันไม่ได้แบบว่าเปิดเผยแล้วทุกคนไม่ได้แบบว่ากรี๊ดขนาดนี้แต่เชื่อหรือไม่ขณะที่ทำ VJ Search เนี่ยมีคนไปมุงกล่อง VJ Search นะเยอะมากเพราะว่าการเป็นคู่ของเขา
เราต้องหลบหลบซ่อนซ่อนไหมหรือเราเปิดเผยตอนนั้นที่อยู่กับ Channel V เนี่ยตอนนั้นก็สั่งเนาะไม่ให้ลงรูปคู่กันหรือว่าเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันปิดไม่ได้แล้วอันนั้นก็เลยตามเลยทางช่องก็โอเคพออย่างเพื่อนๆอย่างตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้บอกขนาดนั้นเราตอนนั้นก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันมันก็จะมีแค่เพื่อนบางคนที่เริ่มแบบทักมาถามเราสะดวกใจแล้วก็พูดแต่ว่าไม่ได้ไปประกาศนะทีนี้พอเริ่มมาเป็นครอบครัวอย่างป๊าหม่าม้าก็คือเขาก็มารู้จากการที่เขาเห็นเหมือนกันเพื่อนแม่หรืออะไรก็เริ่มมาถามแม่ก็แบบเหมือนช็อกไปเลยไม่คุยกับหม่าม้าประมาณน่าจะเป็นหลัก2อาทิตย์มาไม่คุยแล้วหม่าม้าไม่ไปทำงานด้วยเขาคงเสียใจมากบ้านผมเป็นคนต่างจังหวัดไงไม่ได้เปิดรับอะไรมากขนาดนั้นแล้วแบบพอเขารู้ก็คือแม่ไม่ทำงานเป็นเหมือนเป็นผักอยู่ในห้องนอนป๊าต้องคอยเอาข้าวไปให้กินบนห้องเลยอันนี้คือไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยใช่แต่ว่าป๊ายังโอเคหน่อยคำว่าโอเคของป๊าหมายถึงว่าเขาต้องโอเคให้ได้บอลลูกคนเดียวใช่ไหมครับเรามีแค่3คนในบ้านคือถ้าแบบพังหมดมันคงจะลำบากป๊าก็เลยแบบก็พยายามแบบเข้าหาทั้งแม่เข้าหาทั้งเราแต่ว่าป๊าจริงๆคือจีนจ๋าเลยครับที่ม้าออกมาจากห้องได้ก็ไม่ใช่ว่ายอมรับนะครับก็แบบค่อยๆแต่ว่าของหนูเนี่ยคือด้วยความที่ว่าครอบครัวหนูเนี่ยเอ็กเซปต์ทุกอย่างคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาหนูคบใครหนูเป็นคนที่คุยกับแม่ทุกเรื่องคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยแยกทางกันเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะคุกคีกับคุณแม่มากที่สุดเรามีพี่น้อง2คนมีพี่ชายแล้วเราคือน้องคนเล็กแล้วห่างกัน10ปีคือแม่เนี่ยจะเห็นอุปนิสัยของเราลักษณะของเราว่าเราเนี่ยน่าจะไม่ใช่ผู้ชาย 100% เขาจะมีความแบบaccept แล้วก็รับได้ณประมาณนึงใครที่เข้ามาในชีวิตลูกเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างคัดกรองว่าดีไหมโอเคหรือเปล่าแต่เขาจะไม่ปิดกั้นว่าห้ามคุยห้ามอะไรเขารู้สึกว่าให้เราไปใช้ชีวิตดูเมื่อไหร่ที่คุณผิดพลาดกับเขาพี่วิเชื่อว่ามันมีหลายคนที่แบบว่าอาจจะกำลังประสบสิ่งนี้อยู่มันมีวิธีการคุยกับพ่อแม่ที่ทำให้มันเบาลงที่สุดบ้างไหมโบคิดว่าสมัยน้องๆหรือว่าคนที่กำลังเจอปัญหาสมัยนี้โบว่ามันมีแวดล้อมที่มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนน่าจะทำให้คุยกันได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆให้ได้เขาแบบซึมซับกับเรากับแฟนของเราเราก็จะได้เห็นว่าการคบแบบนี้มันไม่ได้ใช่เรื่องที่แบบมันเสียหายหรือว่ามันผิดอะไรเลยเขาก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างมันพูดยากแต่ว่าถ้าเรากระทำให้เขาเห็นเพราะว่าเขาจะสบายใจแล้วเขาจะaccept แล้วโอเคขึ้นคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นนักพิสูจน์ให้เห็นว่าแบบเรื่องเพศมันไม่ใช่ปัญหาระยะทางมันไม่ใช่ปัญหาเราไม่ได้พากันไปในทางที่มันแย่อะไรเงี้ยก็เลยผ่านตรงนั้นมาได้หมดเลยมีธุรกิจร่วมกันด้วยด้วยความที่ว่าตัวผมเองอ่ะทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่จุดนึงก็เลยคุยกับพี่ป๊อปว่าเรายังไม่เคยมาทําอะไรร่วมกันเลยนะเราควรหยิบสิ่งเราชอบมาทํากันมั้ยก็เลยเป็นแบบแบรนด์เสื้อผ้าออกมาแต่เพิ่งเปิดได้ประมาณ3เดือนชื่อว่า Happy in the Mood ครับเป็นธุรกิจเล็กๆของเรา2คนแต่หลักๆเนี่ยคือต่างคนต่างกันมีธุรกิจแบรนด์สกินแคร์นะครับผมมี2แบรนด์ครับชื่อว่าแบรนด์เนอร์นะครับผมแล้วอีกแบรนด์นึงคือ Rise by Ner ครับเป็นครีมกันแดดรักษาสิวแล้วถ้าเกิดอยากทําฟันไปหาหมอโบ๊ทได้ที่ไหนคะได้ที่คลินิกของโบ๊ทเองครับชื่อคลินิก All About Teeth นะครับผมเราแค่คิดเองเดียวว่าเราควรจะต้องสร้างหลักฐานให้ตัวเราอย่างมั่นคงเรียนเป็นคนนึงที่ไม่หยุดคิดและก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเหมือนเขารู้สึกว่าเขายังดูเด็กห่างกับเราเยอะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่โบ๊ทคอนเซิร์นพอเขารู้สึกว่ามีคนที่คอยแบบมองอยู่อ่ะเขาก็ยิ่งพยายามอยากจะพิสูจน์ตัวเองเขาเลยแบบว่าเมื่อที่จะมีคนภายนอกมองก็ได้ว่านิวใหญ่มาเกาะเราอันนี้เยอะมากนะสมัยก่อนนะเกาะนู่นเกาะนี่เราพูดตรงๆว่าเราอ่ะไม่ได้ขอเงินเดือนแม่ตั้งแต่เราอยู่ปี1จนถึงทุกวันนี้เราหาเงินเองทำงานเองเก็บตังค์เองโดยที่แบบไม่เบียดเบียนเงินใครเลยแล้ว10ปีเนี่ยคือยังมีคิดว่าแบบอยากจะแบบแต่งงานหรืออะไรอย่างงี้มั้ยคิดอันนี้คนเป็นนักเพ้อฝันอยากมีงานแต่งความชะนีน้องแม่น้องใจฟูอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่บ้านเรากฎหมายมันยังไม่ได้รองรับมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยเคยคุยว่าถ้าหากเราพร้อมมาแต่งกันเงียบๆก็ได้นะแบบไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่นี่ชอบแบบอะไรที่มันแบบเล็กๆน่ารักแต่นี่ชอบยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าใหญ่เขาพูดกับผมว่าเนี่ยงานเราต้องมีมาการองเยอะๆมาการองเยอะๆเริ่มต้นคือเยียบเป็นคนนึงที่ให้ความหมายกับสิ่งที่เราเป็นจุดเริ่มต้นนะไม่แล้วอยู่เรื่องด้วยนะโอเรียนเต็นอัพเทอร์เราก็หนูชอบแต่ดีมีหน้าที่ทำให้หนูจบเข้าใจไหมคะทุกๆคู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายชายชายหญิงหญิงทุกคู่ที่มีความรักต่อกันทำยังไงให้มันอยู่ได้10ปีในมุมของเยียคือเยียรู้สึกว่าเรา2คนมีความเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่แรกโดยการที่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปที่ลดน้อยลงพอมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันก็เลยทำให้มันอยู่กันยาวทุกคู่มันต้องมีปัญหาอยู่แล้วมีการทะเลาะบ้างมันเป็นเรื่องปกติเมื่อไหร่ที่คู่เรามีปัญหาเราต้องคุยเลยเราต้องเคลียร์เลยอย่าปล่อยให้มันเกิดการทับถมในจิตใจหรือความรู้สึกอ้าวถ้างอนน่ะเราต้องดูมูลก่อนว่าเรางอนเรื่องอะไรถ้าเกิดงอนในสิ่งที่เขาผิดเขาจะคุยแต่ถ้าเกิดงอนในสิ่งที่เรางี่เง่าเราต้องจัดการตัวเราเองงอนเองหายเองไอ้หาย
เองผิดสังเกตเจ้านี่ได้ละก็จะถามเลยเป็นอะไรอะไรเงี้ยของเขาอย่างงี้เธอเป็นอะไรดัดดีสุดไม่มีดัดดีแล้วเลยละเป็นทุกสถานะของกันอะพี่เป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นดัดดีอะไรของเขาคือแบบอยู่กันเหมือนแบบมันซัพพอร์ตกันไปหมดแล้วใช่ๆมันเข้าใจกันทุกอย่างตอนแรกที่ฝนถามแบบมีโอเพ่นรีเลชั่นชิพหรืออะไรเพราะมันจะมีอาจจะมีจังหวะที่เบื่อกันหรือเปล่าคือของเราดันไม่มีอันนี้แบบจริงแบบรักกันมากเราไม่เคยเบื่อกันเลยเพราะว่าเติมความหวานให้กันตลอดเวลาเติมความเข้าใจให้กันตลอดสมมุติมีคน DM มาหาเธอผมพาคุณไปกินมาการองได้ขอแค่2ชั่วโมงอีนี่ไม่อยู่ไปไหนไม่รู้ต่างประเทศอะไรก็ได้เหงามากแต่ตอนนี้โบ๊ทอยู่ตรงนี้ไงคะอยากให้กล้องจับมากเพราะตอนนี้มือโบ๊ทอ่ะอยู่ข้างหลังตัวตาแล้วก็จริงพร้อมหยิกแล้วก็จริงนะเราไม่สะดวกคนที่เข้ามาในรูปแบบนี้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเอียไม่อยากให้มันเกิดรอยบาดหมางในความรู้สึกแล้วมันเกิดผลกระทบต่อชีวิตคู่ล่าสุดมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วมีใครอยู่ที่บ้านด้วยคะมีกับป้ามาโบสครับแค่นั้นแล้วก็จะไม่เอาเอียด้วยแล้วเอียคือแต่งเข้าหรอแต่งไม่แต่งไม่รู้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตั้งแต่อยู่คอนโดก็อยู่กับครอบครัวโบสตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือพ่อแม่ก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันใช่ครับดูเหมือนน้องเอียเข้าหาโบสอย่างเดียวใช่ไหมแต่ความจริงอ่ะตัวโบสก็ไปบ้านเอียบ่อยแม่น้องเอียเขาแบบน่ารักมากไม่ได้โอเคแค่กับลูกกับเราเขาก็โอเคมากแล้วเขาก็รักเราแบบเหมือนลูกเลยครับเป็นแฟมิลี่ที่น่ารักแต่เป็นครอบครัวใหญ่ใช่กันครอบครัวใหญ่ขอถามหน่อยว่าตั้งแต่คบกันมา10ปีเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์ที่เขาแบบเซอร์ไพรส์หรือเขาแอบทำให้เราอะที่แบบประทับใจที่สุดให้เลือกมาแค่คนละ1อย่างใน10ปีนะคนนี้น่าจะทำใช่คนนี้เขาทำบ่อยมากเหมือนวันนั้นเนี่ยเราทำงานเลิกดึกมากเราไม่คิดอยู่แล้วแล้ววันนั้นก็คือเขาไม่พูดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นยังอยู่คอนโดมีการ์ดอยู่ตรงหน้าประตูแปะอยู่ตรงหน้าประตูบอกว่าแบบว่าค่อยๆเปิดประตูดูนะตอนนั้นจะตกใจแล้วเราอะตั้งกล้องเราคิดว่าจะต้องเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยพอเปิดเข้าไปบนโต๊ะก็จะแบบเป็นเทียนที่เป็นลูกโป่งแล้วก็มีลูกโป่งเขียนเป็นชื่อเราเขาก็บรรยายวันนี้ครบรอบมาเกิดก็กดไอ้ที่ถือถ่ายกูไม่ได้ถ่ายแล้วแม่งนับตากูก็ไหลไม่ได้แล้วมันก็เริ่มซึ้งเขาก็แบบลองไปทางซ้ายนะไปลองนั่งเล่นนะแล้วก็แบบมี iPad อันนึงตั้งอยู่ลองกดดูนะกดแล้วก็เป็นคำแบบบรรยายเอาอีกแล้วเราจะไม่ลองเว้ยเป็นรูปบ้างเป็นวิดีโอบ้างพูดถึงแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรเรารีโนเวทห้องทั้งหมดใหม่หมดสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเอาเทียนที่เป็นไฟอ่ะจุดทางเดินตามทางเดินใช่แล้วแบบใช้เดินตู้หนังเยอะไปปะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอยากทำบ้างแล้วฉันไม่มีทำอะไรแบบนี้แน่แน่แล้วแบบตอนถือเค้กออกมาคือเขาจะเห็นแค่เฉพาะเราแต่พอหลังจากที่จบปุ๊บก็คือจะเป็นเพื่อนที่เขาสนิทออกมาด้วยครั้งนั้นเป็นครั้งที่ป๊ามาร่วมเซอร์ไพรส์กับเขาด้วยตอนเช้าตื่นมาก็คือเราคิดว่าจบแล้วใช่ไหมบอกว่าไปบนรถยังมีของขวัญยังมีของขวัญอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะไปหมดเห็นไหมมันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้อะไรแล้วค่ะอันนี้ครั้งนั้นแหละที่เรารู้สึกว่ามันประทับใจมากจริงๆปีที่ผ่านมาเขาก็ทำอะไรประมาณนี้อีกแต่ว่ามันทัชไปตั้งแต่ครั้งนั้นมาแล้วเดี๋ยวรอปีนี้ค่ะส่วนของน้องยาเอาจริงๆคือพี่โบ๊ทเขาไม่ได้เซอร์ไพรส์แบบเป็นจ็อบใหญ่ๆแต่ว่าเขาจะเป็นแบบรายละเอียดเล็กๆเช่นวันครบรอบวันเกิดคือทุกๆครั้งมันจะเป็นการเซอร์ไพรส์ที่เขาให้ของที่เราชอบหรือทริปที่เราชอบที่สุดคือทริปญี่ปุ่นความรู้สึกที่เรามีความสุขกับเขามันเมมโมรี่มันมีเยอะมากเราแฮปปี้กับทุกโมเมนต์ที่เขาจัดให้เราอะคือด้วยความที่ว่าพี่โบ๊ทเป็นคนที่หวานอยู่แล้วความหวานของเขานี่แหละทำให้รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดความชนีเนาะมันจะมีความตื่นเต้นตื่นใจอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไปอังกฤษก็เซอร์ไพรส์ที่โรงแรมแบบคิดบอกให้เรื่องหนึ่งอันนี้เราทุกอันเลยนะฉันชอบหมดเลยมันไม่มีอันไหนที่พีคเป็นแบบสตอรี่เราไม่ทำอะไรอย่างนั้นเขาเลยแบบฉันอุตส่าห์เล่าหลายๆเรื่องรวมกันแล้วเข้าข้างลูกสาวก่อนนางกำลังบอกว่าดีใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตในตอนนี้แน่นเลิศแท้ปังมากเอาเป็นว่าเราได้ยินสตอรี่ความน่ารักของเขาแล้วก็ Secret of Love ที่ทำยังไงให้อยู่กันได้10ปีทำแบบนี้คิดว่าน่าจะได้อยู่กันยาวจริงๆเรื่องเพศไม่เกี่ยวอยู่จะเป็นเพศไหนก็ตามใช้เทคนิคนี้ก็คืออยู่ได้ใช่ก็คือ Universal อันนี้คือสำหรับทุกคนค่ะสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆแล้วให้บอกสิ่งที่ตัวเองอยากจะบอกกับเขาคนละประโยคหนูขอบคุณแดดดี้ทุกอย่างที่ซัพพอร์ตหนูตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบช่วงที่หนูรู้สึกหาตัวเองไม่เจอธุรกิจหรือแบบการใช้ชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยถ้าหนูแบบไม่ได้มาเจอแดดดี้ที่แบบมาขัดเกลาอุปนิสัยหนูตบให้หนูอยู่ในกรอบมากขึ้นแล้วก็มีแนวคิดแนวทางที่จะเติบโตไปในสิ่งที่ดีมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยหนูก็รักแดดดี้มากๆอยากให้แดดดี้รักหนูตลอดไปเพราะว่าตัวชีวิตหนูก็ไม่ได้มีใครนอกจากคุณแม่และพี่ชายก็มีแดดดี้ที่อยู่ข้างๆหนูก็อยากให้รักหนูตลอดไปนะคะ
ขอบคุณทุกครั้งที่หนูอะเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในชีวิตทั้งฟ้าทั้งมาแล้วก็เขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เติมเต็มแหละขอบคุณที่เข้ามาเป็นคนที่มาพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักมันแบบมันไม่จำเป็นต้องเป็นเพศไหนก็ได้แค่เป็นหนูมันก็ดีมากๆดีแล้วน่ารักมากแม่กูร้องไห้แล้วค่ะเอาจริงป้าไม่เคยมานั่งขอบคุณอะไรแบบนี้เลยรู้สึกว่าแต่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะกลับไปมันเหมือนฮีลิ่งอะเหมือนเติมแบตไปอีกก้อนกลับไปคืนนี้นะกลับไปคืนนี้มีมากรองวางมาป้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทางหน้าจะเป็นใครนะคะก็ต้องติดตามแล้วกันนะคะเพราะว่าฟิลนี้คือพวกเราชอบมากเนาะแฟมิลี่เนาะชอบที่สุดเลยเจอกันขอวางซิสเตอร์พลัสบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหอวังซิสเตอร์พลัสมีการเรียกกันว่าไงบ้างเนี่ยตอนอยู่บ้านตอนแรกเบสิกเลยคือพี่โบ๊ทหลังๆก็แบบมาหนูเรียกตัวเองว่าหนูบางทีถึงเขาก็อัปปะป้าบางทีก็แบบแดดดี้อะไรเงี้ยบางทีก็บ้วนเป็นสัมที่บัญจัดขึ้นมาเองเลยเป็นดูคิวๆดูน่ารักแล้วโบ๊ทเรียกน้องว่าอะไรก็เรียกน้องเยียตัวไอ้อ้วนแล้วแต่อารมณ์อารมณ์ไหนดีก็เบบีอารมณ์ไหนเริ่มแบบเริ่มเธอละเริ่มเธอละวันนี้เธอไปไหนมาอย่างเงี้ยเรียบร้อยละใช่ป่ะอันนี้จะมีความดุอันนี้จะมีความดุแต่เมื่อไหร่ที่อ้วนก็คือแบบเหมือนรำคาญเบาๆแต่ก็คือเอ็นดูใช่เอ็นดูเอ็นใจอะไรอย่างเงี้ย